ยืนดึงมันเดิมมันดึงลมหายใจได้ไม่สุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดึงแล้วมันได้ยาวขึ้นสุดนะนะฮะต่อไปไปรับทีนึงก็เป็นอย่างนี้เลยครับครับแต่ว่าถ้าปกติดึงเดิมดึงลมหายใจถ้าจะดึงให้ยาวๆแล้วมันจะแน่นนะอกละตอนนี้ไม่ค่อยแน่นแล้วดึงให้ยาวขึ้นเข้าใจหมดละลองเล่าในเรื่องราวที่มันเป็นมาจริงๆหน่อยสิครับว่าก่อนที่จะมาถึงลุงนะลองอาการที่มันเป็นมาเริ่มแรกเดิมทีเดียวมันก็เป็นปกติธรรมดาด้วยนะครับอยู่มาวันหนึ่งเป็นนู่นนี่นั่นก็ไปหาใครแต่ใครลองเล่าสักครั้งแต่เริ่มต้นหน่อยครับว่าอาการที่มันอ่อนแรงหายใจไม่เต็มปอดอ่ะก็เริ่มจากตอนแรกมือมันรู้สึกกังเกว่ามันมีเสียบสวิตช์กุญแจรถอ่ะจะบิดมันบิดไม่ไปมือเนี่ยบิดไม่ไปต้องใช้มือซ้ายมาช่วยบิดสตาร์ทแล้วเวลาเดินขึ้นบันไดขาขวาเนี่ยพอมันก้าวขึ้นไปมันจะยกตัวไม่ขึ้นเลยต้องใช้ขาซ้ายก้าวแล้วยกตัวขึ้นขาขวาก็ตามแล้วก็เป็นมากขาขวาก็ได้แค่พยุงตัวไม่ให้ล้มนั่นเองยกขยับไม่ได้แล้วคนเขาก็บอกว่าทำไมเดินแล้วตัวงอลงไหล่ก็สุดแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็รู้สึกเหนื่อยหายใจก็แบบไม่สุดเราเริ่มจะแน่นๆหน้าอกถ้าเดินมากๆหรือใช้ออกแรงก็ไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกายเดี๋ยวเพิ่งไปถึงตรงนั้นตอนนี้หายใจดีขึ้นนั้นไหมดีขึ้นแรงพอจะมาไหมครับที่ผมช่วยไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็รู้สึกเนี่ยลงเบาขึ้นยกขึ้นได้ดีกว่าเก่าถ้าเทียบเป็นถ้าเทียบเป็นประมวลผลคิดว่ามันดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะน่าจะ 50% ได้50เนาะโอเคเชิญต่อครับเมื่อกี้ไปหาหมอแล้วแล้วก็หมอก็ตรวจแบบสุขภาพแล้วก็ตรวจพวกเบาหวานความดันตรวจไตตรวจปอดตรวจหัวใจก็ปกติมีเพียงว่าไขมันในเลือดสูงแล้วมีความดันสองอย่างก็แต่ทีนี้จากนั้นหมอได้ให้อะไรไปกินมาทามาฉีดไหมครับอย่างหมอบอกว่าไขมันให้พยายามออกกำลังกายเย็นลดแต่ก็ไปหาหมออีกที่หนึ่งไปตรวจว่าทำไมหายใจเดี๋ยวเพิ่งไปนะหมอออกให้กำลังกายนะฮะแล้วก็ไปออกกำลังกายตามที่หมอสั่งหรือเปล่าครับออกผลเป็นไงฮะร่างกายดีขึ้นไหมครับตรงนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นแบบออกได้ไม่หน่อยมันก็จะได้หน่อยมันก็จะเหนื่อยมากโอเคเข้าใจไปหาหมออีกคนนึงนะไปหาหมออีกคนก็ตรวจถามว่าเรื่องเหนื่อยมากหมอก็ตรวจเอ็กซเรย์ปอดหมอชื่อว่านั่นคือใครหมอที่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลนึงแผนปัจจุบันนี้เนาะครับเขาเรียกแผนกับแผนหลักกับแฉหลักเชิญเขาเอ็กซเรย์ว่าปอดปกติไม่มีอะไรเขาก็ไปตรวจไอสมรรถภาพปอดตรวจแล้วก็บอกว่าไอหลอดลมอ่ะมันตีบแล้วก็มีความดันก็ให้ยาขยายหลอดลมกับยาพวกการหอบแล้วก็ความดันพอ ให้มาก็มากินความดันปุ๊บก็กินรุ่งขึ้นอีกวันพอกินไปเนี่ยบ่ายๆก็ปวดหัวตึบๆๆๆเลยพอรุ่งขึ้นก็เพียไม่มีแรงก็เลยหยุดกินเลยไม่กินโอเคครับไปคนแรกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไขมันแล้วก็เป็นหัวใจความดันด้วยโอเคนะมาคนที่สองหัวใจไม่มีความดันไม่เป็นไรโอเคคนแรกคือความดันกับไขมันก็แล้วกันเนาะให้ยามาก็ไม่ดีขึ้นก็ไปหาคนที่สองคนที่สองคือเรื่องปอดกับความดันแต่มันเหนื่อยง่ายเหนื่อยมากเลยเอาล่ะมีคนที่สามไหมฮะที่จะไปหาหมอเพราะว่าก็หมอคนสองบอกว่าส่วนเรื่องขากับแขนเนี่ยต้องไปสแกนสมองสแกนสมองทีนี้มันขาแขนไม่มีแรงอ่อนแรงนี่ยกมันขึ้นเป็นกุญแจไม่ได้นะเนาะก็เลยไม่ก็ไม่ทำเพราะว่าสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวโอ้รู้ไหมเขาประเมินราคามาก็เทิร์นทีซีสแกนสมองนี่ก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทน่าต้องโรงพยาบาลเนาะครับมันน่าส่งลูกไปเรียนหมอเนาะ จริงนะนะเชิญต่อครับก็ไม่ทำก็ไม่ทำคนแนะนำไว้ว่า
ไปหาแพทย์แผนจีนไปหาจีนนะครับเขาแมะแล้วเขาบอกว่าเกี่ยวกับระบบเลือดลมเลือดแล้วก็เดินร่างกายไม่สะดวกทำให้เส้นสมองอ่อนแรงอ่อนแรงก็แขนขาก็ไม่มีแรงหมอจีนเขาวินิจฉัยเช่นนั้นไม่มีแรงนะความจริงมันเป็นอาการเราทั้งหมดที่ว่าเมื่อกี้นี้หมอจีนเขาช่วยอะไรเราบ้างเนี่ยเขาให้ยามาชุดหนึ่งกินประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งตอนแรกก็กินไปสัก20วันรู้สึกเหมือนดีอยู่พักก็ทรงอยู่พอยาหมดก็เหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็กลับไปอีกทีเขาก็ให้ยาอีกชุดหนึ่งมากินมานี่ก็20กว่าเกือบเดือนละก็เราย้ายเวลาเนี่ยเดินกินมาเนี่ยก็ยังไม่รู้สึกว่าดีขึ้นเลยเหนื่อยหอบก็ยังเหมือนเดิมโอเคประมวลทั้งหมดแล้วนะฮะเจอไป3หมอแล้วนะแค่ปัจจุบันนะเนาะ3คนที่4คือจีนเนาะครับโอเคคนเป็นชื่อว่าอ่ะรู้จักลุงหงอกได้ไงจีนอ่ะแต่เห็นใน YouTubeก็แล้วก็ดูเห็นการรักษาเสร็จแล้วก็มีอยู่คลิปหนึ่งเขาคือคนโทรมาถามเรื่องทางก็จำไว้พอจำไว้เสร็จระหว่างที่รักษามาเนี่ยพอมันรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นเลยก็นึกไปคิดว่าลองมาดูเพราะว่ามาถึงก็โจ๊ะแช่หรือเปล่าเจอที่พอดีเป๊ะหรือเปล่าครับก็มาจอดรถตรงนี้ก่อนรู้ว่าวันนั้นบอกว่าอยู่ตรงแถวเนี้ยก็พอจอดรถเสร็จจะเดินหาก็เดินเข้าซอยไปก็ยังไม่เห็นไปถามแม่ค้าข้างในเขาบอกว่าอยู่ข้างนอกเนี้ยตรงเนี้ยให้เดินกลับออกมาก็ลุงหมอก็แปลกนะแทนที่จะมีป้ายอะไรบอกพี่เรื่องราวนะนะทั้งหลายเขาต้องยกป้ายแล้วนะอันนี้ไม่มีเลยมาถึงก็งมโคงมันเพราะอะไรลุงหมอในปิดตัวเองไว้จังก็คือเขารู้แต่บ้านเลขที่ไงนี่คือว่าเดี๋ยวมองหาบ้านเลขที่คงไม่ยากจริงๆป้ายว่าเราเพิ่มใส่เมื่อไหร่ก็ได้ลุงหมอครับทำไมจึงไม่มันก็แปลกนะลุงหมอเนี่ย20กว่าปีนะอยู่เงี้ยครับทั้งหลายเขาอยากจะโพสต์ประกาศตัวที่มันอลังการมีผู้คนมาแห่นั่นเยอะเป็นหมื่นแสนพันต่อวันต่อวันลุงหมอคนละเรื่องเลยนะรู้สึกอย่างนั้นครับเอาล่ะมาถึงตรงนี้แล้วที่ผมช่วยไปเมื่อกี้นี้ระหว่างหมอ3คนแพทย์ปัจจุบันเนาะกับจีน1เนาะกับ2มือเปล่าเมื่อกี้กี่นาทีเหมือนกันให้ความรู้สึกมันเลยครับเชิญครับความรู้สึกแรกเลยที่ว่าเห็นได้ชัดๆคือหายใจดีขึ้นแทนที่เดิมหายใจจะดึงได้ไม่ยาวมันก็จะแน่นแล้วตอนนี้หายใจเหมือนยาวขึ้นแล้วก็ผ่อนได้ดีครับคือโล่งขึ้นหายใจได้ดึงได้ยาวขึ้นโอเคคำตอบแรกก็คือนาทีแรกอะไรกันเรื่องของหายใจเนาะครับต่อมาอันที่สองพอได้ไหมอย่างอื่นก็คือมือยกเนี่ยขึ้นเดิมขึ้นอย่างนี้ต้องแต่ก่อนเนี่ยยืดอย่างนี้ต้องพยายามเลยแต่ก่อนนะเดี๋ยวดีสิหนึ่งสองตึ๊บมันคล่องขึ้นกว่าเก่าดูสิถึงห้าถึงสิบปึ๊บปึ๊บเอาละพอถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยโอเคแปลว่าระบบหายใจโอเคแล้วครับต่อไปดีวันนี้ขึ้นแน่นอนครับแปลว่าการยกแต่ก่อนนี่โอ้โหก่อนจะปึ๊บขึ้นมาต้องลุ้นเนาะเนี้ยนะพยายามออกแรงมากเพราะแค่บีบกุญแจยังไม่ได้เนี่ยมันต้องลุ้นหน้าดูเลยทีนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วสะดวกขึ้นเยอะเลยใช่ไหมสองมือปราบกันทางเข้าใจอย่างอื่นมีไหมครับลองเดินสิครับทีนี้ที่บอกว่าเดินไปเดินไกลมันไม่ดีเดินไปเดินร้องเพลงไปเดินครับไปนะไปเดินไปห้องน้ำท่าไปเลยแม้จะบอกว่าเคยไหนง่ายมาเช็คเลยชนะเลยเอาขนาดนั้นที่บอกว่าเหนื่อยยากทีนี้อย่างแรกตอนนี้ก็คือเดิมอ่ะถ้าเดินขาขวามันจะแกว่งแกว่งเดิมเนาะตอนนี้มันไม่แกว่งไม่แกว่งแล้วน้องเตะชิสุน้องหมาเดินผ่านมาแข็งน้องเตะก็เดี๋ยวจะเพิ่มไปสมมติว่าหมาเดินผ่านเตะใช่โอเค
ถนัดไหมซ้ายขวาต่างกันไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะแต่ก่อนไม่ได้ยกปุ๊บหงายหลังแน่นอนยกมันเหมือนจะไม่ขึ้นตอนนี้โอเคพอประมาณแล้วก็ดีกว่าเก่าเลยเดี๋ยวเก่าเยอะในเรื่องความเหนื่อยง่ายคิดว่าประมาณแค่นี้คงจะเช็คได้ไหมทำยังครับต่อยังครับหรือต้องให้ไกลกว่านี้มันต้องไกลกว่านี้ออกนอกเลยนอกเลยนี่ออกนี่นะเลยหน้าสุดมองก็เฉดเม็ดได้นั่งไปกลับนั่นโอเคเลยเคสไปเลยการแคบธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันมันคล่องสบายกว่าเก่าเยอะเยอะเลยคล่องแปลกนะจะเรียกไปเรียนนี่ห้าเดี๋ยวนั่งก่อนอีกสิบห้าสบายสิเอาล่ะกลับถึงขออนุญาตถามเบื้องนิดนึง7ปีเป็นเดือนนี้ยังไม่มันคิดว่ามันแปลกหรือว่ามันหรือยังไงฮะพอจะเข้าใจไหมว่ามันคืออะไรกันมันเป็นความเชื่อไอ้ผีเข้าหรือเปล่าหรือเทวดามาโปรดหรือเปล่าเนี่ยท่านน้อยเนี่ยครับคิดยังไงอยู่อาการตอนนี้ก็แปลกใจลองคิดเป็นส่วนตัวสิ57ปีรวบรวมประสบการณ์มาเยอะนะมันน่าจะมีอะไรมาสอดแทรกลงหงอกหรือเปล่านะหรือผีเข้าหรือเปล่า เทพตัวไหนพรหมตัวองค์ใดเทวดาตัวไหนเนี่ยประมาณนั้นป่ะตามความเชื่อทางความศรัทธาที่เคยเจอกันมา57ปีเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบได้หลายอย่างนะไม่ก็ไม่บอกไม่ถูกกันแต่รู้มันดีแล้วกันเอาล่ะฟังให้ดีแล้วสิ่งนี้นะฮะมีแต่มันมองไม่เห็นเอาล่ะใครอยากจะมีสิ่งที่ผมมีอยู่เวลานี้นับหนึ่งเลยนะต้องมองเห็นอากาศก่อนเพราะสิ่งผมมีอยู่นี่มันซ่อนอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าอากาศเป็นยางั้นทำปากยั่วจู๋อย่างนี้นะไปที่บ้านนะดูไปปึ๊ดกลืนเข้าไปในท้องและก็นานๆตามแล้วทำแมวท้องตามเอาจนแบบว่า1นาทีผ่านไปนาทีครึ่งประมาณถ้าอดได้นะแล้วก็ปล่อยมาทั้งปากทั้งจมูกร่างกายจะดีขึ้นต่อไปนี้ใช้คำว่าอาการเป็นยาจากลุงงอบลุงงอบเป็นคนที่ค้นพบสิ่งนี้ครับค้นพบมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37แล้วเดินนะแล้วก็ใช้รักษาตัวเอง74ปีไม่เคยเห็นมีอะไรไม่เคยเป็นได้รักษาตัวเองได้แน่นอน 100% แล้วก็รักษาผู้อื่นได้อีกต่างหากไม่รักษาเดียวคือโรคเพราะผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับคำว่าโรคที่เขาว่านะต่อไปผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะว่าไม่เกิน15ปีเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เนี่ยบรรดาผู้จะเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์ผมเชื่อว่าจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเพราะว่าไประบุว่านายกเป็นโรคสมมติว่า HIV/AIDS นะทำให้เขาหายไม่ได้หนึ่งละเห็นไหมครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งนะจำเลยหมายเลขสองน่าจะเป็นเรื่องของอย.เพราะรับไปรับรองอุปกรณ์การใช้ที่บอกว่ายาน่าจะใช่นะต่อไปจำเลยหมายเลข3ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสภาแพทย์ที่ให้อนุญาตให้แพทย์ออกใบประกอบโรคศิลป์ให้กับนายแพทย์นางแพทย์นายสาแพทย์ให้ดำเนินการประกอบอาชีพทางด้านนั้นเพราะว่าถ้าผมอ่านรัฐธรรมนูญแล้วนะฮะมาตรา41ยังไงมันจะมองเห็นชัดว่าเรื่องของร่างกาย
รื่องของจิตใจขอโทษเรื่องของความเป็นอิสรภาพเรื่องของกายร่างกายมันน่าจะเป็นเอกสิทธิ์มีสิทธิโดยชอบธรรมจะเอาตัวร่างกายให้ใครก็ได้ไปเยียวยารักษาโดยที่ร่างกายไม่บอบช้ำไม่เป็นอื่นถ้าผมอ่านผมแกล้งอ่าน รัฐธรรมนูญเล่นความมาเป็นฉะนั้นมาตรา41ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของคนไทยความออกมาอย่างที่ว่านี้ผมเชื่อว่าต่อไปนี้มันเป็นเอกสิทธิ์เป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเอาร่างกายเอาจิตใจไปให้ใครรักษาก็ได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมากระดันตีนั่นคือต้องยกย่องรัฐธรรมนูญมาตรา41กฎไหนเข้าใจเรื่องนี้ก็จะรู้แล้วต่อไปอาชีพต่างๆที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอาชีพบริษัทหมอจะเชื่อว่าจะเตี้ยลงสารวัตรจะลงเพราะว่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจะขึ้นมาครับว่าเป็นความต้องการของผู้รับและบริการเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้วไม่มีอะไรจะมาขวางกั้นได้อันตรงนี้เรียกว่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะกฎหมายต่างๆไม่สามารถที่จะมาเอาอันดำเนินการได้แต่มีข้อแม้ว่าอย่าให้ได้ตกยังออกนะเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ที่ฉีดยากินยาเนี่ยพวกนี้ได้โทษแล้วต่อไปเนี่ยเรื่องของการกินยาต้องบอกมาเสร็จสรรพเพราะทุกวันเนี่ยนะพอกินปุ๊บสลบไปเลยเป็นเสพติดไปเลยครับนะเห็นไหมกินที่ได้กับเป็นเสพติดแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรเขาให้เรากินเป็นแคปซูลมาไม่รู้เลยครับสุดท้ายเราก็กินแล้วดีก็ไปหาเขาตลอดนั่นแหละครับรู้ไหมว่าสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงนั้นคืออะไรคิดเองต่อไปนี้คำว่ากินทาฉีดจะไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ใครสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้ดูงอบถ่ายทอดให้ฟรีไม่เคยคิดจะตังจากผู้คนทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนที่นี่บรรยายให้ฟังแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นและนำพาสมาธิให้อีกต่างหากบริการมาตั้ง20กว่าปีแล้วครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าต้องทำต่อไปจนกว่าไม่มีคนไทยให้ดูแลก็จะไปดูแลคนต่างชาติฝรั่งมังค่าเพราะว่า 7,000 กว่าล้านคนหวังว่าเขายังต้องการตรงนี้อยู่เราให้ฟังครับเป็นปริศนาแห่งความคิดแห่งปัญญาเอาไว้ในบ้านเราทีวีวันนี้ก็ตรงกับวันที่11นะ11กันยา2561ผมพูดจาตรงนี้เผื่อเอาไว้กับคนเกิดทีหลังก็คือเกิดวันที่1มกราคมหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะเอาความผมเนี่ยไปถักทอตามสติปัญญาของเขาเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมาจบปริญญาเอกและทำงานไม่น่าจะน้อยกว่า5ปีคนพวกนี้นะจะมาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทุกอย่างอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติขอดูไม่เชื่ออันนี้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของใครก็ไม่รู้นะกฎหมายทุกเรื่องวันนี้มีธรรมชาติรองรับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจให้ตรงในว่าธรรมชาติกำลังเล่นงานผู้คนมากมายเวลานี้เพราะว่าความที่มันไม่บริสุทธิ์กายไม่บริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์จิตของมนุษย์แปลว่าคนมนุษย์มีรังสีมหิตมากเหลือเกินเห็นแต่ได้เอาแต่ได้เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจมีเยอะมากนี่ฮะธรรมชาติจะลงโทษหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพคนกลุ่มนั้นถ้าเราไม่มีตรงนั้นก็แปลว่าไม่ถูกธรรมชาติลงโทษนะขอให้เข้าใจในบทบาทตรงนี้เพราะมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ลุงงอกนำเสนอพนักงานบริษัทรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับไม่มีนะ รู้ไหมกำลังคุยเนี่ยพูดกับคนไม่น้อยกว่า 25,000 คนเนี่ยตอนนี้25,000 คนน่าจะมีครับว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมาเจอกันไม่ต้องมาเตรียมเติมอะไรต่างเพราะมันเป็นของไม่ต้องมาปกปิดมิดชิดนะมันของจริงมันต้องอะไรมันต้องเปิดเผยอ่ะไปชนเร้นไปทำไมใช่ไหมฮะใช่นะของจริงแท้ก็ต้องเปิดเผยทุกเมื่อ
ชัดเจนครับคิดว่าพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับให้คะแนนตัวเองครับ50เนาะครับ50โอเคครับอยากแข็งแรงนั่นเองครับครับอยากแข็งแรงเหมือนเดิมแค่นี้เองครับผมไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับบอกความต้องการมาเรื่องสุขภาพอะไรก็ได้ทั้งจะชีวิตสัตว์ที่ปลายเท้าไม่ยอมรับอย่างเดียวคือกรรมโรคได้ไม่ยอมรับในตัวก็คำว่ายาให้คนที่เขาเป็นหมอเป็นหมอเป็นนายแพทย์นางแพทย์ใช้การบริการเองเราแค่สองมือเปล่าครับช่วยกันได้ตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเท้าแน่นอนรักษามนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยทั้งหมดครับโอเคนะครับโอเคครับเอาละครับ